เชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปจะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยรัตนตเยปะมาเทนะรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปปาราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรัยจากนี้คุณแม่จะขอให้เราเอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สามครั้งแล้วเราลองใช้แสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวแล้วกล้าในสิ่งที่เราจะทำให้เหตุปัจจัยเปลี่ยนผลเปลี่ยนความสำเร็จอยู่ที่ว่าเราเป็นนักลงทุนด้วยความสุจริตการตั้งสัจจะอธิษฐานจึงไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอแต่เป็นความตั้งใจมั่นด้วยปัญญาที่จะทำให้สำเร็จให้ตั้งใจว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรจูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
ยาตาผู้ทรงมีกุศโลบายในการชุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานความกล้าให้ใช้ปัญญาขจัดความกลัวนะกล้าในสิ่งที่จะเปลี่ยนเหตุปัจจัยของเราที่ไม่เคยทำอะไรให้สำเร็จเปลี่ยนเหตุให้มีปัญญาในการที่จะลงทุนเมื่อลงทุนในเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนคุณจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเหตุของคุณต้องไม่ขาดสติปัญญาและต้องให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งและเมื่อกรุณาต่อตัวเองได้ก็จะกรุณาต่อบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราได้ยากอย่างไรก็ขอให้สำเร็จเป็นปาฏิหาริย์ในการเปลี่ยนแปลงของคุณทุกท่านทุกคนเทอญคือเราจะอยู่ในห้องนี้กันไม่ยาวเพราะว่าเราจะออกไปสวดมนต์ข้างนอกซึ่งก็จะมีแสงที่สวยตอนนี้นะคะคือห้องนี้จะเป็นห้องที่ไม่ได้ใช้พูดคุยจะเป็นห้องที่มีไว้เพื่อการภาวนานะเมื่อเราได้เข้ามาในห้องนี้ให้เรารู้ว่าสันฐานของห้องนี้จะเหมือนครรภ์ของแม่ตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของแม่ครรภ์ของแม่คือโลกของเราตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วโลกใบนี้คือครรภ์ของเราตอนที่อยู่ในครรภ์แม่เราได้ยินเสียงเต้นของหัวใจแม่เป็นเสียงแรกต่อไปนี้ให้เราฟังเสียงหัวใจของเรามันสุขยังไงมันทุกข์ยังไงเราจะละความเพลินในสุขยังไงจะถอนความอึดอัดในทุกข์ยังไงถอนอวิชชายังไงฟังหัวใจตัวเองกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่ไม่เคยทำได้เลยให้มันสำเร็จสักเรื่องนึงแล้วเราจะเริ่มศรัทธาในสิ่งที่เราอธิษฐานนี่แหละเราจะเห็นเลยว่าเราจะกลายเป็นคนที่ยิ่งทำงานมากเรายิ่งมีความไม่ประมาทการงานเป็นฐานแห่งความสำเร็จเพราะความไม่ประมาทในเหตุนี้เองไม่ใช่ทำงานมากแล้วยิ่งงมงายนะห้องนี้จะไม่งมงายใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาในการจัดการชีวิตของเราออกจากความงมงายให้ได้เราจะกลายเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนี่คือแสงสว่างแห่งปัญญาของเราเดี๋ยววันนี้จะออกไปแล้วก็ได้ไปสวดมนต์พรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อว่าเฮ้ยเราจะรอดยังไงจากสิ่งที่เราเรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะทำรายการต่อหลังจากที่เราออกแล้วเพื่อจะถวายดอกไม้เทียนซึ่งวันนี้เราพูดกันมากเรื่องนี้ก็จะเห็นเนี่ยค่ะเราก็ถวายแทนพวกคุณทุกคนด้วยจะเห็นว่าทุกชุดที่วางอยู่ทางนู้นก็รอบเลยนะคะพวกเราก็ทำระลึกถึงพวกเราที่เกิดมาในวันต่างๆแล้วก็เครื่องบูชาต่างๆที่เห็นอยู่เนี้ยอย่างอันเนี้ยก็เป็น Royal Family จากภูฐานส่งมาเพราะว่าท่านเป็นที่ป๊อปปูล่าในโลกของวัชรยานนะคะอย่างเช่นเราเห็นทังก้า21ปางของพระองค์เนี่ยค่ะที่โอมตาเรทุกวันวันละ21ครั้งเราจะเห็นว่าในขณะที่เรามีความคล่องแคล่วว่องไวที่จะทำงานมากความมีปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ขจัดความกลัวเนี่ยจะทำให้เราไม่พลาดเป้านั้นต้องเชื่อมั่นในแสงสว่างแห่งปัญญาที่เราฝึกไปมีลมหายใจแห่งสติพิจารณาการเกิดดับอย่างฉับพลันของความรู้สึก
ภพชาติแห่งทุกข์ไม่เกิดมีปัญญาในการจัดการที่จะลงทุนเราต้องเป็นนักลงทุนนะคุณแม่ขอยืนยันนะยิ่งในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ลงทุนทางสติปัญญาให้มากเราจะไม่ขาดทุนโอเคเนาะค่ะแล้วถ้าใครอยากจะทำเรื่องดอกไม้หรือทำแว็กก็ไปรับเรื่องราวของพระอริยธาราข้างล่างก็จะมีแจกก็ทำบุญตามอัธยาศัยเขาจะเอาไปซื้อแว็กแล้วก็จะเอามาทำดอกไม้นี่ก็ทำด้วยความตั้งใจของทุกชิ้นงานที่กรีบของแต่ละดอกเนี่ยมันผ่านความร้อนชีวิตบางทีมันผ่านความร้อนแล้วมันสวยงามไม่ต้องไปกลัวชีวิตมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่เป็นดังใจเราบ้างแต่สิ่งนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยคมขึ้นถ้าอย่างเงี้ยเราใช้ปัญญาเป็นแล้วเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะไม่มีใครสงสัยเนาะค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทยอยลงทางด้านนี้แล้วอยู่กับความเงียบนะคะคุณแม่จะทำรายการของคุณแม่ต่อไปนะค่ะค่อยๆลงเลยค่ะถอยลงไปทางด้านนี้ก่อนเลยลูกคนอื่นนั่งอยู่ก่อนนะคะค่ะให้ทางฝั่งนี้ค่ะทางฝั่งนี้ลงก่อนลูกลูกต้องระวังไปชนดอกบัวแล้วกันค่ะมนตราพระอริยธาราจะค่อยเปิดดังขึ้นค่ะขอให้ทุกคนได้มีโอกาสในการที่จะอยู่กับลมหายใจของตัวเองจนกว่าจะเดินเข้าไปถึงบริเวณที่สวดมนต์ซึ่งขณะนี้คุณแม่ว่าแสงข้างนอกกำลังงดงามเลยละถ้าช้ากว่านี้จะมืดนะคะค่ะเราพนมมือไว้แล้วก็ค่อยๆลงไปด้วยความสงบขณะที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะวันนี้เราเห็นการเดินจงกรมคุณแม่ก็รู้ว่าเรามีความตั้งใจละที่จะมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานเมื่อกายเคลื่อนไหวใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเวลาที่จิตเราสงบเนี่ยเราจะพบกับความเข้มแข็งในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่มีพื้นของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันจะนำไปสู่ปัญญาคือการจัดการชีวิตของเรานะคะแสงสว่างแห่งปัญญาจะนำพาให้เราอยู่ในโลกที่มืดอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาในความมืดที่เราเรียกว่าอวิชชาเราจะถอนอวิชชาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่าอวิชชาเป็นปรากฏการณ์ที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราปรุงแต่งการมีจิตที่ถอนอวิชชาได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีก็คือการรู้เท่าทันว่าอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเป็นปรากฏการณ์ที่แค่มาแล้วไปอารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปเกิดและดับอย่างฉับพลันเท่านั้นเมื่อเราเข้าใจโลกอย่างคนที่อยู่กับการมาการไปการได้การเสียเราจะเห็นเลยว่าเราจะอยู่กับโลกได้อย่างเป็นอิสระอิสระจากโลกแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่กับโลกกระทำ8อย่างมีมรรค8อยู่กับโลกกระทำ8อย่างไม่คุกครีได้ก็ไม่ฟูเสียก็ไม่แฟบนะคะเมื่อการอยู่กับการได้อย่างรู้เท่าทันว่าสุขเวทนาเป็นปรากฏการณ์ที่แค่มาเพื่อให้เราไม่เพลิดเพลินทุกขเวทนาก็มาเพื่อให้เราไม่รู้สึกที่จะอยู่ในภาวะของความเศร้าโศกเสียใจนะคะ
ขอเจ้าหน้าที่หนึ่งคนมาดูคุณป้าคนนี้แล้วพาออกทางประตูรอเดี๋ยวนะคะคุณป้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไม่เป็นไรคนอื่นเดินผ่านไปก่อนไม่เป็นไรค่อยๆพาเดินอ้อมเนี่ยพาเดินต่อไปได้แต่ว่าประคองหน่อยนะคะดูแลกันดูแลกันค่ะคือคุณแม่เนี่ยเห็นคนที่อ่อนแอคุณแม่จะให้ความใส่ใจนะคะอย่ารังเกียจดูแลกันคนที่เข้มแข็งต้องให้ที่ที่ดีกับคนที่อ่อนแอนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยคุณแม่จะขออนุญาตออกไปปิดรายการข้างนอกเพราะตอนนี้คนเยอะเราก็พยายามอยู่ในกติกาของโควิดก็คือปิดแมสนะคะเดี๋ยวตอนนี้รายการเรายังไม่หยุดเราจะเห็นว่าการใช้ห้องภาวนานี้เป็นไปเพื่อการเตรียมจิตก่อนที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานก็จะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เป็นประจำของคุณแม่แล้วก็เสถียรธรรมสถานนะคะตอนนี้ออกมาข้างนอกก็จะเห็นแสงก็ยังมีแสงสว่างอยู่ค่ะตอนนี้เราจะเข้ามาสู่การพูดคุยว่าแสงสว่างแห่งปัญญามันขจัดความเป็นอวิชชาได้อย่างไรนะก็ยังมีแสงอยู่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานซึ่งเป็นปกติของเสถียรธรรมสถานที่เรามีปัญญาเอาไว้ในการที่จะจัดการในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะมีปัจจุบันขณะอย่างเป็นนักลงทุนต้องทำความเข้าใจกับพวกเราเสียก่อนว่าการใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายมากในยุคของโควิดนะคะคือยุคนี้ต้องใช้คุณธรรมท่านเลย 1. กลัวก็ไม่ได้บ้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่กลัวก็ต้องไม่กล้าบ้าบิ่นถ้าไม่กลัวและจัดการกับสิ่งที่กำลังจะต้องทำต้องตัดสินใจเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเข้าใจใช้ชีวิตอย่างที่มีสัจจะในการที่จะไม่เกียจคร้านไม่เบื่อไม่มีความระโมบเกินไปโหมันจะขยันแล้วก็ไม่ใช่ยอมรับอย่างไม่สนใจฟ้าที่นี่สวยนะคะงั้นไปดูฟ้าก็ได้คือถ้ามองดูจริงๆคุณแม่เนี่ยเงยหน้าขึ้นไปคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าแสงสว่างมาตกที่บริเวณของยอดของพระมหาเจดีย์ค่ะเราอาจจะเดินผ่านไปอีกนิดนึงเพราะตรงนี้จะมีเสียงรถนะคะการอยู่ในสถานที่ที่เรามีเสียงทางโลกที่กำลังดังอยู่เนี่ยมันมีบางเรื่องที่คุณแม่สังเกตถ้าเป็นสมัยก่อนคุณแม่คงใช้คำว่าลำคาญคำว่าลำคาญเนี่ยมันเป็นอาการของจิตที่มันไม่พอใจไม่พอใจต่อเสียงนั้นนั่นแหละเพราะฉันอยากได้อย่างหนึ่งและมันไม่เป็นอย่างที่ฉันอยากฉันอยากได้ความสงบฉันอยากทำรายการด้วยความสงบแต่มันมีเสียงดังไงก็รำคาญแล้วก็บ่นว่าด่าทอไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วถ้าเราต้องการความสงบเราก็เพียงแต่รักษาใจให้เห็นความรำคาญนั้นก็แค่มาแล้วไปเห็นความรำคาญเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดดับถ้าเราเห็นความรำคาญสั้นๆแล้วสงบจากความรำคาญคราวนี้สงบเสียงยังดังอยู่เสียงดังอยู่แต่สงบจากความรำคาญอย่างนี้พอเข้าใจนะคะเมื่อเราสงบจากความรำคาญเสียงนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคเพราะความรำคาญเป็นเสียงที่ดัง
คราวนี้เราก็จะมองเห็นผู้คนออกมาก็เตรียมตัวที่จะสวดมนต์ค่ะนี่ก็เป็นปกติของเสถียรธรรมสถาน1ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะส่งเสียงเนี่ยไปพร้อมกับการสวดมนต์ที่เสถียรธรรมสถาน2ตอนนี้เราเริ่มแล้วค่ะเราเริ่มทำงานไปด้วยกันเป็นการทำงานที่ไปอย่างมีความรู้ที่เราสื่อสารกันเขาบอกว่าความรู้ที่ต่างคนต่างคิดเนี่ยไม่ได้นะต้องต่างคนต่างเข้าใจในการที่จะสื่อสารและปรับความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างก็จะยังสงบทุกอย่างก็จะยังอยู่ในความมากที่มันยังสงบการใช้ปัญญาในการจัดการก็เป็นอีกหนึ่งกาละที่คุณแม่ให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังอยู่กับโลกนะคะและการอยู่กับโลกอย่างที่เข้าใจโลกสงบในการได้การเสียการมาการไปอันนั้นล่ะค่ะที่เรียกว่าเป็นความสงบทางสติปัญญาของเราจริงๆก็ขออนุโมทนาต่อการสาธยายมนต์ในวันนี้ซึ่งคณะแม่ชีเขาก็เต็มตัวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็พอผู้คนที่เข้ามาพร้อมเพรียงก็จะเป็นเรื่องที่ดำเนินไปด้วยความสงบการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมนะคะที่ก็กลับมาทางเราละเราก็เห็นแล้วล่ะว่ามนุษยชาติเนี่ยมีวิธีการในการพัฒนาที่ไม่คือไม่สุดวิสัยการฝึกถ้าสาธยายมนต์อยู่ด้วยปัญญาศีลและสมาธิก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในความพ้นทุกข์ของเรานะคะใช้ชีวิตอย่างอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นไปจากความเพลินชอบเพลินชังถอดถอนความชอบชังได้ด้วยสมาสติค่ะวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามหรือเปล่านะคะไม่มีคำถามหรอถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวคุณแม่ก็จะจบลงค่ะก็เราเห็นดวงตาที่3ที่ตั้งงานอยู่นะคะก็สวยงามแสงนุ่มมากเลยค่ะไม่จ้าเกินไปแล้วก็ยังสงบงามอยู่ก็ขอส่งทุกท่านนะคะเข้านอนด้วยการสวดมนต์เหมือนอย่างที่พวกเราก็กำลังจะสวดเนี่ยนะคะเดี๋ยวใครอยู่ที่ตรงไหนก็สวดอยู่ที่ตรงนั้นบทไหนก็ได้ค่ะจดจ่อจิตยังรู้ว่าการสวดมนต์เพื่อให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญานะคะการสวดมนต์เป็นไปเพื่อปัญญาค่ะไม่ใช่สงบเฉยๆพอมีปัญญาจึงสงบจากการเอาเรื่องอย่างนั้นนะเรียกว่าสงบจริงยังมีเสียงข้างนอกดังอยู่แต่สงบจากความรำคาญการสวดมนต์ที่มีศีลบริสุทธิ์พักขณะที่สวดมนต์เราก็ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมอะไรนะคะเสียงระฆังดังแล้วนะคะขณะที่สวดมนต์จิตก็เป็นสมาธิจิตเราเป็นสมาธิแล้วมีปัญญาในการจัดการเมื่อใดที่ใช้ปัญญาศีลและสมาธิเมื่อนั้นคือมรรคเมื่อมีมรรคจิตมรรคภาวนาเมื่อเราอยู่บนมรรคจิตมรรคภาวนาเป้าหมายก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็เพื่อการเดินทางอยู่บนมรรคที่จะเข้าถึงนิพพานนั่นเองค่ะนี่คือปัญญาศีลและสมาธินะคะมีมรรคภาวนาไปด้วยกันนะคะและถ้าสวดมนต์แล้วจิตมันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยเป็นมรรคสมังคีได้การสวดมนต์นั้นไม่ผ่านเป้าแน่นอนค่ะนิพพานเป็นเป้าหมายมีแสงสว่างแห่งปัญญาอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ